กระผมนายเจรพงษ์ทรงวัชลาพรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนนทบ,บุรีพักคเพื่อไทยจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 รอกสองประชาชนถูกซ้ำเติมอย่างแสนสาหัสทั้งพิษเศรษฐกิจและความหวาดกลัวต่อการแพร่ระบาดอย่างรุนแรงทางออกที่ดีที่สุดคือให้ประชาชนได้รับวัคซีนอย่างรวดเร็วและทั่วถึง จากรายงานของกรมประชาสัมพันธ์รัฐบาลมีแผนงานที่จะสั่งซื้อวัคซีนจำนวน63ล้านโดสเพียงพอต่อครึ่งหนึ่งของประชากรในประเทศไทยโดยใช้หลักการการฉีดให้ชุมชนมีภูมิคุ้มกันหมู่แต่สิ่งที่น่ากังวลใจในวงการแพทย์ในขนาดนี้คือประชาชนผู้ที่รับวัคซีนอาจจะ ได้รับติดเชื้อและเป็นพาหะนำโรคให้แก่บุคคลที่ไม่ได้รับวัคซีนเพราะฉะนั้นประชาชนควรที่จะได้รับวัคซีนทั้งหมดขนาดนี้มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนนทบ,บุรีหลายหน่วยงานโดยเฉพาะเทศบาลนครนนทบ,บุรีที่มีความพร้อมมีงบประมาณประสงค์ที่จะให้กระทรวงสาธารณสุข จะซื้อวัคซีนให้กับประชาชนของตนเองโดยใช้งบประมาณของท้องถิน่นมากไปกว่านั้นแม้รัฐบาลจะใช้พลกรฉุกเฉินในการควบคุมโรคแต่ในความเป็นจริงแล้วองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเหล่านั้นไม่สามารถใช้งบประมาณในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิดได้กับผมขอให้รัฐบาลโดยเฉพาะกระทรวงมหาดไทยและสาธารณสุข ออกระเบียบให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเหล่านั้นได้ใช้งบประมาณของตนเองเพื่อประโยชน์ของประชาชนขอบคุณครับ